สวัสดีครับสื่อเกาหลีก็รายงานว่านางเอกสาวซองฮาเยคาโยกำลังพิจารณาคัมแบ็กการแสดงในเรื่องเรากำลังเลิกกันโดยเธอจะรับบทเป็นฮานยองฮึงเป็นคนที่มีจิตใจเยือกเย็นและฉลาดทำงานเป็นดีไซเนอร์ในบริษัทออกแบบแฟชั่นที่มีความสามารถในการติดตามเทรนด์แฟชั่นได้อย่างดีเยี่ยมมีรายงานว่าเมื่อซงฮะเยคาโยได้รับการเสนอรับบทนี้เป็นครั้งแรกเธอได้ตัดสินใจปฏิเสธไปซึ่งบทบาทที่ถูกมอบให้กับการแสดงหญิงคนอื่นๆแต่บริษัทผู้ผลิตได้ร้องขอให้ซงฮะเยคาโยรับบทนี้อีกครั้งดังนั้นนางเอกคนดังจึงกำลังทบทวนว่าจะรับบทเล่นดีหรือไม่ทางด้านต้นสังกัดของนางเอกสาวก็ได้ยืนยันรายงานและระบุว่าซองฮะเยคาโยกำลังตรวจสอบรายอยู่ในระหว่างการพิจารณาพระบทนี้ต้นสังกัดชี้แจงว่าซองฮะเยคาโยยังไม่ยืนยันแต่จะประกาศอย่างเป็นทางการหลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบในขนาดเดียวกันภาพยนตร์เรื่องตอนนี้เรากำลังจะเลิกกันนอกจากจะแสดงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมแฟชั่นแล้วยังบอกเล่าเรื่องราวของความเศร้าและความขมขื่นจากการเลิกราระหว่างคน2คนด้วยกันเป็นที่ทราบกันดีว่าทีมผู้ผลิตของเรื่องตอนนี้เรากำลังจะเลิกกันเป็นทีมเดียวกับที่เคยสร้างความสำเร็จมาแล้วมากมายเช่นผลงานเรื่อง Misty Vagabond Doctor Romantic